ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิวสวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ชมครับปี2566นะครับตีอ้วนชวนหิวยังอยู่เหมือนเดิมครับทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 ทางช่อง5นะครับวันนี้ผมอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมช่วงสิ้นปีก็หาอะไรมาเที่ยวแบบสบายใจนะครับอยู่ที่เคโรคุเอ็นคานาซาวะครับที่นี่เนี่ยสวยงามมากดูเลยครับเคล็ดลับในการรักษาต้นไม้ที่โยงเป็นเส้นเนี่ยเขาพยุงต้นไม้เพื่อไม่ให้ล้มเวลาหิมะมานะครับแล้วก็มาช่วงนี้เป็นใบไม้เปลี่ยนสีสวยมากเลยแต่ผมก็ไม่ลืมนะครับเอาไฮไลท์มาฝากคุณผู้ชมในช่วงปีใหม่กับพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าครับรวมร้านเด็ดๆมาให้จะมีร้านอะไรบ้างไปดูแล้วตามไปชิมได้เลยนะครับร้านเดิมเจ้าเก่าจนถึงรูปถึงร้านเพราะอร่อยไม่เหมือนใครร่วมสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์วันนี้ผมพาไปชิมกับตีอ้วนชวนหิวเนี่ยมาที่จังหวัดอยุธยาต้องการมาเยี่ยมร้านนี่เลยป้ายเนี่ยคลาสสิกมากหอยทอดย่าชิดแต่เขาบอกว่าหอยทอดของย่าชิดไม่เหมือนคนอื่นเนาะไม่เหมือนตรงไหนอ่ะอร่อยอร่อยแน่นอนอยู่แล้วแห้งแห้งน้ำมันอร่อยไม่อมน้ำมันไหนหลานมาสิหลานมาช่วยหน่อยสิมาช่วยย่าหน่อยนี่หลานเปรมสวัสดีครับเห็นบอกหอยนี่ต้องคัดใหม่ๆเลยเหรอใช่ครับเราไปรับเองเลยครับผมเห็นบอกว่าความกรอบเลือกได้เหรอครับเลือกได้ครับผมเป็นมีแบบไหนบ้างแบบนิ่มเลยครับผมสำหรับคนผู้สูงอายุค่ะใช่ครับแบบกรอบธรรมดากรอบนอกนุ่มในครับผมกรอบนอกนุ่มในสองแบบละแล้วก็กลาง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 แล้วก็กรอบกรอบเลยครับกรอบกรอบเลยใช่ครับเลือกได้หมดเลยมี4ระดับให้คนเลือกราคามันโดดกันไหมก็สำหรับผมเนี่ยร้านย่านี่ไม่เคยขึ้นเลยก็ประมาณ35 35บาทธรรมดา35ครับพิเศษไข่ห่อไข่40พิเศษ150 50ใช่พิเศษไข่160บาทมาแล้วครับคุณผู้ชมเขามีทั้งหมด4แบบวันนี้ผมสั่งมาก็3แบบแล้วนะครับนี่อันนี้แบบนิ่มนะคุณผู้ชมส่วนนี้เป็นกรอบนอกนุ่มในนะครับพิเศษไข่อันนี้โอ้พิเศษหอยไข่เลยมาชิมกันเลยดีกว่านี่เอาแบบนิ่มก่อนแบบนิ่มนี่นะแต่ที่นี่เขาสะอาดเรื่องของการเลือกหอยด้วยขอแบบยังไม่มีน้ำจิ้มก่อนเลยนะเอาแบบนี้เลยคุณผู้ชมนิ่มแบบนิ่มหนุบหนับแล้วหอยสดมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นเค็มหอมกำลังดีเลยอ่ะนี่อันนี้เราเอาแป้งมาเอาหอยมานะคุณผู้ชมคราวนี้เราลองแบบน้ำจิ้มบ้างอันนี้เป็นแบบนิ่มอยู่นะเป็นแบบนิ่มอยู่ฮึบเอาละพร้อมกินพร้อมน้ำจิ้มบ้างสมแล้วที่ขายหอยอย่างเดียวอร่อยมากจริงๆมันจะรสชาติกลมกล่อมพอดีเลยคุณผู้ชมเราก็จะคุยกันแบบว่าคุยไปทำไปนะนี่เจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับชื่อเบลครับน้องเบลครับนี่เป็นรุ่นที่ไหนแล้วอ่ะรุ่นที่3ครับรุ่นที่3คุณผู้ชมเฉลยนะวันนี้ที่เรามาเนี่ยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดส่วนใหญ่เขาบอกว่าที่นี่เขาเรียกกันว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดอะไรหลอดน้ำหลอดแห้งอย่างเงี้ยครับไส้ของมันนะครับจะมีไส้เดียวเป็นไส้หน่อไม้นะครับผัดไข่ใส่กับกุ้งแล้วปรุงรสสูตรของร้านแห้งนี่มีราดซีอิ๊วดำไหมใช่ครับแห้งก็คือเราจะราดซีอิ๊วดำไปในก๋วยเตี๋ยวหลอดเลยปรุงรสชาติเปรี้ยวหวานหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดน้ำล่ะหลอดน้ำก็จะเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวน้ำซึ่งเป็นเหมือนก๋วยจั๊บอย่างเงี้ยครับทางร้านก็จะมีเส้นก๋วยจั๊บด้วยเนี่ยฮะผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นก๋วยจั๊บน้ำเนี่ยเห็นไหมแล้วที่นี่บอกแล้วว่ามีแค่หมูเลือดเราลองชิมก๋วยเตี๋ยวหลอดของเขาแบบว่ายังไม่ต้องปรุงไหมเราจะได้รู้รสชาติว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆทานแบบไม่ใส่อะไรเลยนะก็จะเป็นหน่อไม้กุ้งไข่ผัดเป็นไส้นะแล้วก็ปรุงรสอารมณ์แบบไส้คล้ายๆกุ้งช่ายไส้หน่อไม้แต่ว่าจะไม่เข้มข้นเท่าจืดกว่าแต่ว่าเค็มๆปลาแรมปลาแรมหวานๆนิดๆเราจะกินให้อร่อยเนี่ยเขาจะมีซีอิ๊วตั้งบนโต๊ะทุกโต๊ะเลยเป็นซีอิ๊วของชลบุรีอันนี้อย่าใส่เยอะนะมันเค็มนะเค็มแล้วก็ขมนะเอาพอประมาณพอเพิ่มสีสันหรือใครชอบเผ็ดเพิ่มก็พริกไทยนิดนึงแบบเนี้ยแล้วก็ลุยเลยเห็นผมหยิบมาเลยนี่เลือดด้วยเลือดน่ากินมากเลือดดูสดนิ่มนิ่มๆใครที่ชอบกินเลือดหมูนะแนะนำร้านเนี้ย
โอ้โหเอาเส้นหมี่ก่อนอารมณ์เหมือนตอนเด็กๆอ่ะเราได้กินก๋วยเตี๋ยวหลอดถ้าโรงเรียนวันนี้ที่มาเนี่ยเพราะว่าร้านเนี่ยปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนถูกลืมคุณผู้ชมทั้งที่ความอร่อยเนี่ยโอ้โหอร่อยเด็ดมากความอร่อยของเจ้านี้กี่ปีแล้วนะฮะประมาณ35 36 35ปีคุณผู้ชมเรียกได้ว่าอาหม่อมถนัดสีเนี่ยเป็นลูกค้าประจำใช่ครับนะพี่หมึกแดงก็มากินและต่างก็ลงคอเห็นว่าร้านเนี่ยอาหารพะโล้อร่อยมากไปเอาสูตรมาจากไหนอ่ะคือต้องขอบคุณอาแปะที่เป็นเพื่อนของป้าครับคือเขามาสอนโดยที่เขาไม่คิดอะไรเลยความอร่อยมันต่างกับเป็ดนะฮะตัวห่านเนี่ยด้วยความที่มันมีไขมันเหมือนมีไขมันแทรกที่หนังที่เนื้อมันอ่ะมันจะชุ่มฉ่ำกว่าเฮ้ฮะเขาขายอยู่แค่นี้เลยเป็ด400ห่าน400จะเห็นว่าปริมาณต่างกันเพราะว่าตัวห่านเนี่ยมันจะแพงกว่าหน่อยนึงตัวห่านครับนี่เลยเออเข้มข้นมากรสชาติเข้มข้นมากคือแบบดีมากอย่างที่บอกออกมาร้านนี้บอกว่าเป็นร้านกุ้ยช่ายอีกร้านหนึ่งที่นั่งกินได้และเนี่ยลูกหลานตลาดภูแท้ๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโจ๊กนะครับผมชื่อน้องโจ๊กน้องโจ๊กทำร้านนี้มานานเท่าไหร่แล้วครับราวๆ 2-3 ปีฮะลีปองเอกนี่ชื่อใครชื่อของอาม่าฮะอาม่าเลยครับผมเห็นบอกร้านนี้กุ้ยช่ายนะคุณผู้ชมที่ผมมานี่คือผมว่าร้านนี้ถือว่าเป็นกุ้ยช่ายที่มีไส้ครบเนาะใช่ฮะมีกี่ไส้ตอนนี้ที่ร้านมีทั้งหมด6ไส้ด้วยกันฮะเจ๋งมากเลยผมเจอนะเจอกุ้ยช่ายเผือกหน่อไม้มันแก้วจบแล้วจะมีเพิ่มไส้ข้าวเหนียวแล้วก็ไส้กระหล่ำปีฮะร้านคุณเนี่ยใช้แป้งอะไรนะที่ทำอ่ะที่ร้านใช้เป็นแป้งโม่จากปลายข้าวฮะเป็นแป้งที่โม่ขึ้นมาเองก็มีชุดเล็กครับผม60บาทชุดเล็ก60บาทชุดใหญ่120บาทครับ120บาทก็จะได้10ลูกคุณผู้ชมก็ลองมาสั่งกินดูได้เราจะชิมกันไปทีละอันนะทีละอันเอาตัวกุ้ยช่ายก่อนแต่ว่าผมอาจจะกินไม่หมดโอ้โหนี่นุ่มน่ารับประทานนะดูแป้งแล้วแบบนี่อันนี้เลยอันนี้ส่วนตัวนะชอบแป้งนุ่มลื่นกุ้ยช่ายมีรสหวานผมว่าดีเลยคุณผู้ชมอร่อยเลยอ่ะร้านนี้เก่าแก่มากแม่เพนกี่ปีแล้วถ้าคิดไปแล้ว30กว่าปีกับ40ปีอะค่ะเห็นบอกร้านเนี่ยเมนูนี่จัดจ้านทุกรสชาติเลยบอกได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะจะเอาเผ็ดไม่เผ็ดบอกได้ได้ค่ะได้แล้วบอกส้มตำกรอบที่นี่ก็เด็ดมากค่ะใช่ไหมส้มตำกรอบนี่ฝีมือคุณแม่เองทำเองอะไรเองค่ะแล้วก็ยังมีพวกปลาไหลกบนกอะไรแบบนี้ให้ทานหนูเห่าก็มีฮะเป็นวงวานงูเห่าจริงเหรอค่ะคุณไม่จำเป็นต้องทานอาหารป่านะร้านเนี้ยคืออร่อยทุกอย่างใช่ค่ะอย่างไข่ตุ๋นนี่ก็เขาบอกเจ๋งมากอร่อยไข่ตุ๋นนี่ฟูนะคุณผู้ชมไข่เจียวกรอบโอ้ยมีหลายอย่างอ่ะคือคุณแวะมาเหอะไม่ต้องกลัวว่าตายแล้วจะไม่ไปร้านจ่าแดงเพราะเดี๋ยวมีนกหนูงูกบอะไรเงี้ยไม่กล้ากินผมบอกเลยดูรายการจบแวะมากินได้เลยนะต้องกินไข่เจียวกรอบก่อนเพราะว่ามันจะกรอบกรอบแล้วก็ราดกับแกงป่านี่ก็บอกว่าโอ้โหมันสุดยอดมากเลยนะเนี่ยนะไข่เจียวอะไรกรอบขนาดนี้มันกรอบจนแบบกรอบอะเนื้อน้อยเลยนะคือมันกรอบหมดเลยทั้งอันตัวนี้ที่ผมตักนี่คุณผู้ชมเขาเรียกว่าปลาดุกไร้ก้างนะไม่มีก้างแล้วก็มาผัดชาร้านจ่าแดงแกอร่อยทุกอย่างจริงนะนี่กินมาแต่ละอย่างนี่คือยังไม่มีอย่างไหนไม่อร่อยเลยเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทาง Shopee และ Lazada หรือแอดไลน์โอ้โหคุณผู้ชมวิวสวยมากเลยนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่เคโรคุเอ็นนะครับคานาซาวะประเทศญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมเป็นสวนสวยนะครับในไม้เปลี่ยนสีนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมีทุกฤดูกาลมีความสวยงามทั้งหมดเมื่อช่วงที่แล้วเราไปดูแล้วพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าส่วนช่วงนี้เรามีไฮไลท์นะครับร้านเล่าเรื่องอร่อยนะครับร้านดีๆสูตรเด็ดๆเขามอบมาให้รายการเราเพียบเลยจะมีร้านอะไรบ้างนะครับที่เอามาฝากไปชมกันเลยครับช่วงร้านเล่าเรื่องอร่อยสวัสดีครับสวัสดี
ไอ้ชื่อนาฏวังมุกเปิดร้านอาหารวังมุกมา35ปีแล้วดูแลคนเดียวเลยก็มีพี่น้องช่วยดูบ้างแต่ความคิดอาหารอะไรอะทำคนเดียวเขาจะกินปลากระพงทอดราดน้ำปลาพอยิดไงสมัยก่อนที่นี่เป็นปลากระพงอบเกลือที่แรกไงบางคนก็กินไม่เป็นแกงป่าน้ำพริกเขียวเนี่ยแล้วก็เขากินปลากระพงที่กระปูนิ่มทีเนี่ยแล้วก็ข้าวผัดวังมุกตกใจไหมคุณผู้ชมตอนแรกคุยกับพี่นาฏนะแกพูดเหมือนว่าเมนูที่นี่มีไม่กี่อย่างแต่พอให้แกเข้าครัวท่านได้แหละคุณผู้ชมนี่ดูเลยครับถ้ามาร้านวังมุกนะของกินน่ากินมากปลาดุกทะเลหายากนะพี่นาฏแกบอกว่ามีเด็กแถวนี้ไปดำมาให้นี่โอ้โหไม่ใช้เครื่องปรุงแต่งเยอะหอมน้ำปลาดีเลยอ่ะคุณผู้ชมแกงป่าฮะนี่ไฮไลท์เออแกงป่าร้านแกสีไม่เหมือนแกงป่าร้านอื่นนะโอ้โหรสเด็ดมากเผ็ดร้อนถึงใจมากเลยสวัสดีค่ะชื่อเอกกิ่งพงขจรค่ะร้านเปิดมาครบ4ปีแล้วค่ะหมูตรงพอหมูตรงพอค่ะจริงๆถ้าคนจีนจะรู้จักเป็นหมูตรงพัวครับไม่ใช่เขาหยกนะคะตัวนี้หลายคนจะเข้าใจว่าคือเขาหยกแล้วก็จะมีเมนูที่ไทยรัฐเคยให้รางวัลเราก็คือกระทิงคุกฟุนเป็นเนื้อหมูมาผัดกับเครื่องเทศครับแล้วก็จะมีหน่อกระวานตัวนี้จะช่วยย่อยช่วยล้างไขมันเพราะนั้นเมื่อลูกค้าสั่งหมูตรงพอเราก็จะแนะนำให้ลูกค้าสั่งตัวนี้ทานควบคู่กันด้วยผมว่าร้านเนี้ยเหนือกว่าอาหารคือบรรยากาศด้วยนะเข้ามาเดินเล่นก็คุ้มแล้วนะฮะบรรยากาศดีมาสูดโอโซนอากาศดีมากนะฮะลองแวะมาดูนะครับตัวนี้ผมว่าเป็นเมนูสร้างฐานะสร้างชื่อของร้านนี่เลยหมูตรงพอทานกับข้าวสวยนี่ผมว่าเด็ดมากเลยนะส่วนน้ำจิ้มตัวนี้เขาบอกว่าอร่อยมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะข้างในเขาแอบซ่อนเคล็ดลับบางอย่างเอาไว้ละลายในปากโดยเฉพาะส่วนหนังและส่วนมันนะคุณผู้ชมนิดเดียวละลายในปากเลยอร่อยมากตัวนี้ทางร้านเขาบอกว่าพี่กิ่งบอกปรับสูตรให้เข้ากับชาวบ้านแล้วถ้าออริจินอลนี่ตอนถวายนี่ถวายหม่อมนี่เผ็ดมากนะพี่เขาว่าคุกฝุ่นเนี่ยเพราะว่ามันไปคุกเครื่องเทศคุณผู้ชมก็กล้าเซ็นอ่ะชื่อลุงเปี๊ยกชื่อจริงชื่อสุวะพลปัญญรัตน์ครับคำว่าเสน่ห์ปลายจวักนี่มาจากลุงเอามาจากวรรณคดีไทยเรื่องคุณช้างขุนแผนซึ่งแม่หลังสร้อยฟ้าสอนให้ออกเดือนก็จะมีคำพูดคำว่าเสน่ห์ปลายจวักเนี่ยถ้าคนเรามีเสน่ห์ปลายจวักแล้วเนี่ยผัวไม่ทิ้งว่ากันอย่างนี้ครับที่ผมทำมาก็คือแกงป่าก็จะมีพวกผัดเผ็ดผัดขี้เมาอาหารที่มันกินกับเหล้าโดยเฉพาะถ้าสำหรับคนที่จะทานอาหารปกติก็จะมีแกงต้มกะทิใส่บัวอะไรเงี้ยไม่มีที่ไหนนี่ผัดเผ็ดหมูป่าครับวันนี้เปิดสูตรให้ด้วยหมูแพงนักใช่ไหมกินหมูป่าซะเลยแล้วเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าเลี้ยงกันแล้วนะฮะสะอาดไม่ต้องห่วงนี่ร้านเนี้ยคนกินรสจัดได้ไม่ควรพลาดนะเค็มหอมกำลังดีอ่ะไม่ได้ติดหวานนะคุณผู้ชมผมชอบตัวนี้มากแล้วคุณลุงคุณป้าก็บอกผมว่าติอ้วนอย่าแปลกใจนะเมนูเนี้ยขายดีที่สุดในร้านเลยนั่นคือยำถั่วพูโหดีมากเลยมันเบาสดชื่นเปรี้ยวหวานครบรสปิดท้ายด้วยทอดมันหน่อยผมมันโดนัทเลยหมูแกงป่าต้องสั่งเลยนะกับยำถั่วพูเนี่ยโอ้ยสุดติ่งเลยอ่ะทอดมันก็ดีแต่เขายังมีอีกหลายเมนูนะเยอะมากเลยอ่ะกินเผ็ดไม่ได้ไม่ต้องมาแต่ถ้ากินเผ็ดได้รสจัดจ้านแวะมาเลยผมบอกว่าร้านนี้ของอร่อยมากชื่อปุ้ยนะคะปลานิสาจิตหมวดนะคะเป็นเจ้าของร้านลมูลินโฮมคิทเช่นค่ะเปิดมา 5-6 ปีค่ะไม่ควรพลาดเลยที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นหมูฮ้องลมูลิน
หมูฮ้องตุ๋นของเราเนี่ยจะ 3-4 ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็รสชาติไม่เหมือนที่อื่นเพราะเป็นสูตรที่ปุ้ยคิดค้นขึ้นมาเองแล้วก็แกงเหลืองหรือแกงส้มใต้ที่เนี่ยทําเครื่องแกงสดใหม่ทุกวันแล้วก็รสชาติจัดจ้านขอลองผัด3เหม็นก่อนเลยคุณผู้ชมชื่อมันผัด3เหม็นแต่มันไม่ได้เหม็นนะเพราะมันมีชะอมมีสตอมีกระเทียมอะไรเงี้ยมันก็เลยชื่อว่าผัด3เหม็นนะคุณผู้ชมนะฮะเราก็เอาให้ครบเลยนี่ใครไม่รู้ตั้งชื่อมันไม่เหม็นหรอกจริงๆมันก็คือให้ความฉุนความหอมนะฮะหอมแล้ว กินชอบมากเค็มหอมกำลังดีแล้วก็สามเหม็นเนี่ยมันส่งกลิ่นทุกอันเลยนี่ฮะแกงเหลืองโอ้โหแกงส้มใต้เนาะโอ้ดูสีแต่ก็เป็นหน่อไม้ดองด้วยว้าวถูกมากนะถือว่าเต็มชามชามใหญ่กินได้ทั้งครอบครัวเลยอันนี้อร่อยเลยเปรี้ยวเผ็ดหวานไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดจนแบบขนหัวลุกอ่ะรสชาติกรุงเทพทานได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุกกี้นะคะวชิราพรกัจเจริญค่ะเป็นเจ้าของร้านอาหารแม็กไม้ชัยคลองค่ะร้านของเราเนี่ยเปิดมาเข้าปีที่15แล้วค่ะ15ปีแล้วค่ะถ้ามาที่นี่นะคะถ้าเกิดว่ามาที่นี่ก็อยากจะแนะนำให้ทานเป็นแกงคั่วหอยขมนะคะปลาดุกฟูผัดพริกขิงนะคะแล้วก็รวมถึงแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายผัดแห้งค่ะและเกิดว่ามาเนี่ยช่วงที่เกิดมาโชคดีหน่อยก็จะได้ทานห่อหมกปลาช่อนสูตรพื้นบ้านแกงขี้เหล็กที่แบบว่าหาทานยากแต่ก็เป็นอาหารที่คนพื้นบ้านเนี่ยแบบว่าโปรดปรานเนี่ยค่ะตอนนี้ผมขออนุญาตชิมก่อนเลยโอ้ชูชีปลาเนื้ออ่อนน่ากินมากแม่ครัวที่นี่เก่งมากนะฮะทำมาแตกมันขนาดนี้ทำเอาเราไม่ใช่แตกมันตกมันเลยโอ้ยขอชิมหน่อยนะเห็นแล้วก็เปิดสูตรให้ด้วยเนื้อกรอบหอมมันละมุนอันนี้อ่ะพริกขิงด้วยแต่ละอย่างน่ากินมากคุณผู้ชมของโปรดเลยนะอาหารไทยเนี่ยแล้วบรรยากาศริมคลองแบบนี้นะพาครอบครัวมาเลยนะฮะสุดยอดโอ้ยนี่ครบรสมากหวานเค็มเผ็ดดีเลยกรอบด้วยแกงขี้เหล็กหมูย่างหากินยากมากนะนี้หากินยากเท่าไหร่ทำอร่อยหรือเปล่าเนี่ยสิต้องชิมแม่ครัวที่นี่หน่อยโอ้ดีเลยก็เวิร์กมากลองมาชิมดูร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวรรณรสเข้มเต็มเครื่องเทศเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทาง Shopee และ Lazada หรือแอดไลน์กลับเข้ามาสู่รายการตีอ้วนชวนหิวนะครับช่วงปีใหม่นะครับผู้ชมเป็นไงชมร้านเล่าเรื่องอร่อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับช่วงที่3ทัวร์ลงพุงซึ่งเป็นช่วงกินช่วงเที่ยวท่องเที่ยวของรายการนะครับตอนนี้เราก็เที่ยวอยู่ที่ชินโฮตะเกะนะครับนั่งกระเช้ามาดูหิมะกับลูกทัวร์นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเราไปไหนบ้างนะครับเรียกได้ว่ากินจุใจเที่ยวสบายๆกับติ้วชนิวไปชมเลยครับช่วงทัวร์ลงพุงวาไรตี้ใครที่เป็นสายอูนิชอบกินไข่หอยเม่นนะผมบอกเลยต้องมาร้านนี้เอางี้ดีกว่าชอบกล่องไหนชี้กล่องนั้นชี้กล่องไหนวะกล่องไหนวะฮะเอากล่องสีอะไรนะสีชมพูค่ะสีชมพูเอาจริงนะโชคดีมากเลยถ้าจิ้มกล่องนี้ซวยเลยเท่าไหร่ฮะกล่องนี้25,000 ฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิววันนี้ผมมาที่โคราชเลยนะครับมาพบกับผู้โชคดี2ท่านนี้เป็นแม่ลูกกันสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นบอกว่าอยากจะกินเลยนะเนื้อพรีเมียมครับเนื้อพรีเมียมครับเย้
คุณผู้ชมครับวันนี้พาแม่ลูกคู่นี้หลังจากเราไปเจอกันที่ย่าโมมาเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะอ้อมไปปิ้งให้คุณเลยเรามีผู้โชคดี2ท่านนะเป็นแม่ลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรครับหนิงค่ะคุณหนิงกับน้องน้อยนาน้อยนา2คนนี้เป็นแม่ลูกกันเขาบอกว่าในขณะที่เราเชิญไปเนี่ยลูกสอบได้พอดีใช่ค่ะสอบได้ที่ไหนคะศรีนครินทร์วิโรจน์ค่ะศรีนครินทร์วิโรจน์ยินดีด้วยเย คุณผู้ชมครับรายการนี้เป็นรายการเดียวก็ว่าได้นะครับที่ทำอย่างนี้มาตลอดวันนี้ผู้โชคดีของเราเป็นสามีภรรยากันสวัสดีครับสวัสดีครับคู่นี้แต่งงานมากี่ปีแล้วครับ15ปีครับ15ปีคุณผู้ชายชื่อเล้งครับผู้หญิงชื่อจิ๊บค่ะเห็นบอกอยากกินซีฟู้ดใช่ครับวันนี้เราพามาร้านใหม่คุณผู้ชมแถวบางขุนเทียนชายทะเลนะครับร้านนี้ชื่อว่าวิวทิวไม้ซีฟู้ดโอ้โหเป็นไงฮะสองสามีภรรยาวันนี้มารายการดิวันหนิวรอมา2ปีชื่นใจครับโอ้โหเห็นรายการอาหารแล้วก็สุดยอดจริงครับสุดยอดไหมก็เอามาเต็มโต๊ะเลยเป็นแฟนหลายปีแล้วหลายปีมากแล้วครับแล้วก็เป็นแฟนซอสผมด้วยเหรอซอสพี่นี่แหละสุดยอดเลยจริงเหรอครับผมเอาไปด้วยวันนี้อยากกินอะไรพี่เนื้อพรีเมียมครับเนื้อพรีเมียมใช่ไหมครับผมตั้งใจพาพี่มาร้านนี้เลยร้านนี้นะคุณผู้ชมครับเป็นเนื้อพรีเมียมนะฮะแล้วก็ในร้านเนี่ยตกแต่งแบบสวนญี่ปุ่นน่านั่งมากบรรยากาศดีแอร์เย็นสบายเป็นไงครับคุณผู้ชมไฮไลท์ปี2565ของเรานะครับกับรายการตีอ้วนชวนหิวทุกๆช่วงเลยนะฮะดูแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางโซเชียลด้วยเรามีทั้ง YouTubeFacebook นะฮะแล้วก็ Instagram รวมถึง TikTok แล้วก็ LINE Ad แล้วก็ในทีวีตรงนี้ทุกวันอาทิตย์ทางช่อง5นะครับ 9:30 นะครับกราบขอบพระคุณผู้ชมนะครับที่เป็นแฟนรายการเราด้วยดีตลอดมานะครับปีใหม่นี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับดลบันดาลให้แฟนรายการตีอ้วนจนหิวนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยไร้โรคภัยแล้วไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสนะครับนี่ผมมาต่างประเทศที่ญี่ปุ่นเขาก็ยังใส่แมสกันอยู่จะได้ห่างไกลจากโควิดนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ